ใจนึกว่าคิดสั้นซะแล้วสไลด์เพลงทำนองนี่บอกตรงครับว่าโอเคมากทำนองนี่ทำออกมาได้ใจซาวด์ทรงซาวด์แทร็กนี่สำหรับคนที่ชอบแนวยุคเพลงแนวอังกฤษอย่างนี้อังกฤษสมัยศตวรรษที่18คงจะชอบกันไม่น้อยนะครับตั้งหอนในการบิ๊กเบนไม่ใช่ติดตั้งสายโทรศัพท์นะครับเสร็จยังแม่ทำให้นึกถึงฟาร์คลายไม่เคยเล่นนะฮะจริงพูดเป็นงั้นแหละฟาร์คลายเนี่ยบอกเลยไม่เคยเล่นนะครับแล้วไงต่อแล้วไงต่อลงทางไหนเอ่ยอันนี้เสียวโดดไปหัวตรงหัวแตกอะไรเงี้ยฟรีลันดาวลงมาได้ไหมได้ค่อยๆลงนะอีวีลงแรงที่จุกเลยนะปุ๊บโหนไปเลยวู้เออโอ้นึกว่าจะตายเสียแล้วโอเคค่อยโหนปีนป่ายโอเคแล้วก็ไปตรงนู้นนะฮะรู้สึกว่าจะมีปัญหาในการใช้การเล่นนิดนึงครับยังไม่ค่อยคล่องก็อย่างเงี้ยครับมองไปมองมารู้สึกมันนกนึกที่บินได้ให้ว่อนไอ้ฐานอย่าโอ้โหเบลเจ็ดทหารเบลเจ็ดไปแล้วไปดีกว่าโอ้ยโอ้ยทหารเบลเจ็ดตีโคตรแรงเลยไม่เล่นทหารไม่ทหารไม่เอาไม่ได้ตั้งใจโอ้ยเกือบไปแล้วแล้วขึ้นสิครับรออะไรครับพี่โอเคอเล็กนั่งรอขอบคุณมากๆเลยนะไลน์คือต่อไปผมอาจจะอยากขอให้คุณช่วยมีอะไรให้ช่วยก็บอกนะคือก็ขอแค่คุณมาหาผมเพราะแต่ว่าผมมีบางสิ่งบางอย่างที่เหมาะกับคุณนะคือเป็นของเล่นๆนะคือถึงว่ามันอาจจะยังไม่เวิร์กในตอนนี้ก็ตามโอ้ฮะโอ้บางทีมันอาจจะเวิร์กเกินไปนะดูติงตองนะฮะอเล็กซานเดอร์แกนเดลเนี่ยตัวเกมเอาจริงนะซินดิเคทเนี่ยทำให้ตัวเกมซีรีส์แอสซินเนี่ยดูมีสีสันและมีชีวิตชีวามากกว่าที่เคยมีมานะครับเหมือนภาพปฏิวัติของแอสซินเลยก็ว่าได้นะครับขอให้มีแอสซินภาคต่อไปก็ขอให้เป็นอย่างนี้นะครับขอให้ได้9คะแนนเต็ม10เหมือนเดิมอะมันโอเคมากภาคนี้ได้คะแนน9เต็ม10เลยครับขอให้ได้ประมาณสักก็แค่พยายามกันทำแค่นั้นก็พออีพิซอฟอันนี้เหมือนให้เรามาขโมยเหล็ก20เอ้ยช่วย200อันนะฮะแล้วก็มีไซด์เควสให้ทำนิดหน่อยก็คือให้ Assassination กาอากาศนะฮะแล้วก็ใช้ฮิตเนเบทการฆ่านั่นเองมันนับวันอ๋อ
ใช้ไอ้นี่ใช้ปืนกันเลสอะครับยิงไปฟึบจากนั้นก็เขาเรียกยังไงอะแล้วก็สังหารกาอากาศนะฮะโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจนึกออกมาเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมทำเอาเป็นว่าอ่ะไปตรงนั้นและจากนี้ก็ฮัลโหลนี่แหละโอเคตอนนี้ผมได้ใช้มีดใช้ดาบเคนซอสแบบใหม่นะครับก็คือเคนซอสแบบหัวอินซีนั่นเองนะครับจากตอนแรกที่อีวีใช้แบบอะไรไม่รู้อะพดๆงอเทาอันนี้เป็นเคนซอสสีทองแล้วตบตีปั๊บปั๊บนี่สะบัดแหมชิวๆเลยโอเพ่นทีบรูทของฮะไปตรงนู้นไปตรงนู้นเข้าโหมดสนิสำหรับการวางแผนก็ตามนี้เนี่ยเรียบร้อยครับเก็บภายในพริบตานะครับแค่คว้างขวัญไปลูกเดียวนี่คุ้มจริงๆเลย อันนี้เป็นการคราฟของนะสอนวิทยาบอกว่าเราสามารถหาของเก็บได้ตามของแล้วก็ทุกนี้นั่นสามารถคราฟของได้อะไรนี้ได้นะฮะก็มาเริ่มการคราฟสมุกบอมแล้วก็คราฟโชว์ไนท์โอเคและจากนั้นก็ไปที่จุดของเฟสนะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับขอโทษทีครับเมื่อกี้พอดีว่าไปทะเลาะ กับเกมมานิดนึงอยู่ดีเกมเด้งๆนะโอเคครับมาส่งเฟสดีกว่านะไปๆๆๆโอ้มิดฟรายคือผมอยากให้เจคอบได้เห็นสิ่งที่พวกเราไปติดตั้งกันจังเลยตอนนั้นคุณอันนั้นคุณเก็บไว้เลยนะคือเพราะว่าผมทำให้น้องของคุณอีกอันนึงแล้วอ่ะคือผมขอคุณอีกครั้งนะไม่เป็นไรหรอกจะเบลคือถ้าเกิดมีมาความพยายามที่แบบยังไกลนะโอ้ฟลายกับความคิดที่กว้างไกลนะมางั้นก็คงเหมือนในโน้ตที่เขียนไว้นะแต่เอาเป็นว่าคือขอให้พระเจ้าคุ้มครองนะคือไว้เรียกหาผมได้อะไรงี้ประมาณนี้อเล็กซานเดอร์แกนเบลจะเป็นดูคนที่เป็นแบบเดือดๆๆนี่เลยนะโอเครู้สึกจะได้ออฟฟิศมาใหม่นะฮะเดี๋ยวขอไปดูกันออฟฟิศอะไรเอ่ยเหมือนจะได้ออฟฟิศมาใหม่รอแป๊บคือออฟฟิศอะไรแต่ตอนนี้เราก็ได้ทำการจบการนั่นใครล่ะโอ้ยอย่าบอกนายมาบอกว่านายก็ไม่รู้โอ้รถไฟนี่สวยจังเลยนะMiss McBean Janet คุณต้องการอะไรนะคือไม่รู้ดิฉันแค่อยากจะแนะนำตัวนะคือแบบถ้าเกิดอยากจะเรียกใช้ฉันก็ตามนี้เลยนะเราต้องไปตามหา Piece of Detail แล้วพวกเราต้องการช่วยลอนดอนออกจากสตาริกอนนั่นแหละเป้าหมายของฉันแต่มันจะไม่ใช่เป้าหมายมันจะอะแล้วนี่คุณเธอเป็นลอนดอนได้ไงตอนนี้คือโอ้เธอจะหมายถึงว่าพ่อแล้วเหรอฮะใช่ประมาณนั้นแหละลิวี่คือเธอจะต้องไปตามหาเจคอบฉันว่าฉันมีแผนที่เข้ากับนายนะไงแผนข้อมูลของพวกสตาร์ลิกทั้งนั้นเลยนะครับลิวี่ก็คือตั้งใจจะหาพิซซ่าบีเดนเดียวส่วนสตาร์ลิกก็คือต้องการที่จะกู้ลอนดอนกลับคืนมานะครับมา
กี้รู้สึกว่าตันเลยครับจะไปดูเอาฟิตใหม่อ่ะ Sequence 4 This soothing syrup has become the only medicine available in คือตั้งแต่จะได้เอาฟิตเนี่ยตอนนี้คือ About time for a visit to the doctor มีอะไรเกี่ยวกับพวกเธอใช่ไหมเนี่ยอาจจะคือที่นี่ไม่นานนะYou know very well tracking down the piece of Eden. ผมจะต้องการหาขอให้เธอตามหาสิ่งที่ต้องการไปนะฉันจะเคลียร์เทมเพลเองครับ ไฟโอเคออฟฟิศใหม่ออฟฟิศอะไรเอ่ยลองดูสิผมมีโชว์อยู่ในส่วนของออฟฟิศน่ะเอาฟิตนี้ใส่เลยโอ้ดูเจคอบดูรู้สึกเท่วันทีโอเคนะคุณผู้ชมครับไว้เจอกับผมในพาร์ทหน้านะครับผมถ้าจะชอบก็กดไลค์และซับสไครบ์ด้วยนะครับผมไม่ปล่อยครับทุกคนครับนี่มันชุดใหม่ชัดเลยไปแล้ว